สวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มีรายงานนะคะว่าถ้าการเจรจาครั้งนี้ของตัวแทนระดับสูงของ2มหาอำนาจโลกเนี่ยเป็นไปด้วยดีก็อาจจะปูทางไปสู่การพบหน้ากันระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้งผิงกับประธานาธิบดีโจไบเดนก็เป็นได้ค่ะแต่มาเปิดสื่อวิพากษ์วิจารณ์กันตั้งแต่เริ่มคุยแล้วจะเป็นยังไงติดตามพร้อมๆกันนะคะเชิญครับเชิญค่ะค่ะการพบปะพูดคุยเจรจาการระหว่างตัวแทนระดับสูงของสหรัฐอเมริกากับจีนมีขึ้นที่รัฐอลาสก้าของสหรัฐค่ะ2วันด้วยกันนะคะเริ่มต้นนี่ก็เปิดฉากทะเลาะกันซะแล้วนะคะนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐแล้วก็เจคซัลลิแวนนะคะเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐเนี่ยก็เป็นตัวแทนฝั่งสหรัฐส่วนฝั่งจีนก็มีนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศค่ะรวมถึงนายหยางเจียฉีมนตรีแห่งรัฐเป็นตัวแทนค่ะเปิดการประชุมนายบลิงเคนก็ตำหนิจีนเลยนะคะบอกว่าจะมีการหารือกันถึงความกังวลอย่างยิ่งต่อการกระทำของจีนอย่างเช่นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในซินเจียงอุยกูการละเมิดสิทธิเสรีภาพในฮ่องกงรวมถึงการคุกคามไต้หวันแล้วก็การโจมตีทางไซเบอร์ต่อสหรัฐรวมทั้งการใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจบีบคั้นพันธมิตรของสหรัฐด้วยนะคะรวมถึงตำหนิจีนด้วยว่าการกระทำของจีนนั้นคุกคามกฎระเบียบที่มีขึ้นเพื่อให้โลกมีเสถียรภาพด้วยค่ะฝั่งจีนก็ไม่รีรอนะคะตอบโต้ทันทีนายหวังอี้บอกว่าสหรัฐเนี่ยไม่ควรจะมาแทรกแซงกิจการภายในของจีนจีนขอคัดค้านอย่างเต็มที่และที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นมาโดยตลอดนะคะว่าคัดค้านต่อการแทรกแซงกิจการภายในและมีการตอบโต้มาโดยตลอดเลยค่ะรวมถึงนายหวังอี้ยังประณามการคว่ำบาตรล่าสุดของสหรัฐที่มีต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นในฮ่องกงด้วยนะคะซึ่งมันเกิดขึ้นแค่1วันก่อนที่เขาจะมีการเจรจากันทั้ง2ฝ่ายค่ะนายหวังอี้บอกว่ามันไม่ควรจะต้อนรับแขกด้วยวิธีนี้นะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าสิทธิมนุษยชนในสหรัฐเนี่ยก็อยู่ในจุดต่ำสุดเหมือนกันมีการพูดถึงประเด็นที่ชาวบริการผิวดำในสหรัฐถูกทำร้ายร่างกายด้วยค่ะความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐดูเหมือนจะไม่ลดลงเลยนะคะแม้ว่าจะพ้นยุคของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปแล้วที่ตอนนั้นทรัมป์ก็เปิดศึกสงครามการค้าแล้วก็มีประเด็นขัดแย้งกันหลายเรื่องกับจีนเลยตั้งแต่การทหารสงครามเทคโนโลยีแล้วก็มีสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงด้วยนักวิเคราะห์ก็เลยไม่ค่อยกล้าตั้งความหวังไว้สูงกับการเจรจาครั้งแรกที่เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งนี้ค่ะโดยเฉพาะบรรยากาศการประชุมเนี่ยเริ่มต้นด้วยการแถลงอย่างที่บอกไปนะคะมันเป็นการตอกย้ำรอยร้าวลึกให้ยิ่งลึกลงไปของทั้งสองฝ่ายค่ะแต่อย่างไรก็ตามเขาก็มองว่ารัฐบาลของนายไบเดนเนี่ยต้องการความร่วมมือในเวทีโลกกับจีนนะคะจะเลิกนโยบายโดดเดี่ยวตัวเองออกไปเหมือนทรัมป์แล้วดังนั้นเนี่ยหลายประเด็นเลยต้องการความร่วมมือจากจีนต้องร่วมมือกันอย่างเช่นการแก้ไขสภาพภูมิอากาศของโลกนะคะรวมทั้งการรับมือโรคระบาดแล้วก็การไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ค่ะด้านนายเจคซัลลิแวนก็บอกในที่ประชุมด้วยว่าสหรัฐไม่ต้องการความขัดแย้งแต่ว่าต้องการการแข่งขันอย่างจริงจังเรื่องนี้นายหวังอี้ก็เรียกร้องให้นายซัลลิแวนเนี่ยหยุดใช้ความคิดแบบยุคสงครามเย็นเสียทีค่ะยืนยันว่าจีนเนี่ยไม่ต้องการทั้งการเผชิญหน้าแล้วก็การขัดแย้งทั้งนั้นเลยบอกว่าเขาเรียกร้องให้สหรัฐหยุดนำประชาธิปไตยของตัวเองไปครอบงำส่วนที่เหลือของโลกสักทีค่ะขณะที่นายบลิงเคนกล่าวว่าเขาได้เห็นความพอใจอย่างมากที่สหรัฐกลับมาและสหรัฐกำลังกลับไปมีส่วนร่วมกับพันธมิตรต่างๆอีกครั้งนะคะทั้งนี้การหารือของทั้งสองฝ่ายมีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นค่ะมีขึ้นหลังจากที่นายบลิงเคนเนี่ยไปเดินทางเยือนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้พันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐในเอเชียแปซิฟิกนะคะที่ญี่ปุ่นเองนะคะบลิงเคนก็ได้กล่าวเตือนจีนเหมือนกันบอกว่าอย่าใช้การบีบบังคับและแสดงพฤติกรรมที่บั่นทอนเสถียรภาพค่ะก่อนหน้านี้ทั้งนายบลิงเคนและก็นายลอยด์ออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็มีการเข้าร่วมประชุมผู้นำชาติควอดนะคะประกอบด้วย4ชาติสมาชิกก็คือออสเตรเลียญี่ปุ่นอินเดียแล้วก็สหรัฐเพื่อที่จะต่อกรกับจีนซึ่งนายบลิงเคนและพันธมิตรก็วิจารณ์จีนหลายประเด็นเลยมีทั้งเรื่องฮ่องกงไต้หวันทิเบตทะเลจีนใต้แล้วก็ชนกลุ่มน้อยซินเจียงอุยกูรวมไปถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็การตรวจสอบที่มาของโควิด-19 ด้วยค่ะเรียกว่าการหารืออันตึงเครียดของทั้งสองฝ่ายเนี่ยดำเนินไปต่อหน้าสื่อเป็นเวลา1ชั่วโมงนะคะหลังจบแล้วเนี่ยสหรัฐก็ยังกล่าวหาจีนด้วยว่าละเมิดข้อตกลงเรื่องการกล่าวเปิดสุนทรพจน์2นาทีแล้วบอกได้ว่าผู้แทนจีนเนี่ยมาพร้อมกับท่าทีทางการทูตที่เกินจริงไปหน่อยก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นการแสดงออกสื่อสารไปถึงผู้คนในประเทศคือเผยถึงประชาชนจีนนั่นเองนะคะแต่สหรัฐก็จะเดินหน้าเจรจากับจีนต่อไปตามแผนที่วางเอาไว้ก็คือในวันที่ 18-19 มีนาคมนี้ล่ะค่ะด้านผู้เชี่ยวชาญจาก Stanford University นะคะ Elizabeth Economy บอกว่าแม้ว่ารัฐบาลของนายไบเดนเนี่ยจะลดความรุนแรงลงจากสมัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องของวาทกรรมลงนะคะ
แต่อุณหภูมิความสัมพันธ์ของสหรัฐกับจีนเนี่ยก็ยังคงร้อนแรงค่ะเธอมองว่าก็เป็นการยากเหมือนกันที่จีนจะยอมเปลี่ยนแนวทางที่มีต่อสหรัฐนะคะส่วนบาบาร่าไซอุเชอร์ผู้สื่อข่าวของ BBC บอกว่าการหารือนี้เป็นเวทีแรกที่รัฐบาลของนายไบเดนจะแสดงออกต่อโลกให้เห็นว่าจะรับมือกับจีนอย่างไรซึ่งนายบลิงเคนเคยกล่าวว่าจีนคือบททดสอบด้านภูมิรัฐศาสตร์การเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาในศตวรรษที่21ด้วยค่ะขณะที่จีนเองก็ต้องการปรับความสัมพันธ์กับสหรัฐใหม่เช่นกันนะคะหลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเนี่ยมันไปจมดิ่งถึงจุดต่ำสุดในยุคของทรัมป์นะคะและนายหวังก็ได้กล่าวในการประชุมครั้งนี้ว่าจีนเปิดกว้างรับการเจรจาที่สร้างสรรค์อยู่เสมอนะคะก็เพียงเริ่มต้นเท่านั้นไม่แน่นะคะคุณนิวคุณจุ๊บผู้ชมคะต้นร้ายปลายอาจจะดีก็ได้นะคะเพราะว่าทางจีนเองก็มีข่าวมาว่าตอนนี้ก็เตรียมการที่จะหาแนวทางการประชุมระหว่างโจไบเดนแล้วก็นายสีจิ้นผิงผู้นำทั้งสองประเทศด้วยหากว่าการเจรจาเนี่ยออกมาอย่างมีประสิทธิผลก็ยังเหลือเวลาอีก1วันละค่ะเพราะว่าการประชุมมีด้วยกัน2วันก็เดี๋ยวรอจับตากันดูนะคะแล้วก็ติดตามข่าวทาง TNN นะคะข่าวต่างประเทศค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ